รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษตรแนวใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรแนวใหม่นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวชีวิตจริงของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำอาชีพเกษตรนั่นเองครับคุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงเรื่องของการทำสวนผสมแล้วก็หลายคนอาจจะใส่หน้าเพราะว่ามองว่ายุ่งยากซับซ้อนและก็ไม่ง่ายนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เป็นอย่างดีแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเกษตรกรมีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการครับมีความเข้าใจในการเลือกชนิดพันธุ์พืชต่างๆมาปลูกให้เหมาะสมให้ลงตัวให้สมดุลส่วนผสมที่ดีก็จะสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปีให้กับเกษตรกรครับทำกันด้วยก็เลยทำอย่างเงี้ยแล้วก็แต่คนอื่นเขาไม่ค่อยทำหรอกยิ่งประเสริฐตำบลไม้เคสอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีทำการเกษตรผลิตเองแล้วก็เอาไปขายเองในสวนก็มีทุเรียนแล้วก็มีกล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็มะนาวก็มีมังคุดปกติก็ขายตามตลาดนัดของเราเองแล้วพนักงานของเซเว่นเซ่นที่โรบินสันอะไรเงี้ยเขามาติดต่อให้ส่งที่โรบินสันก็ไปขายที่ทกส.สำนักงานใหญ่เดือนละ2ครั้งแล้วก็ธนาคารออมสินสาขาสะพานฟายแล้วเมื่อปีที่แล้ว60ก็คลองพดุงกรุงเกษมป้าอุบลคือหนึ่งในเกษตรกรตัวอย่างแห่งบ้านไม้เคสซึ่งทุ่มเทให้กับการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและหาหนทางที่จะขายผลผลิตให้ได้ราคาแต่กว่าจะมีทุกวันนี้ได้ชีวิตของป้าอุบลก็ต้องผ่านการเรียนรู้และลงมือทำที่บ้านนะคะดั้งเดิมโตมาก็เห็นพ่อแม่เขาก็ทำการเกษตรมีทุเรียนอยู่แล้วก็เราก็เห็นเขาทำก็เคยไปช่วยแม่ขายด้วยแล้วก็ทำด้วยในสวนเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนหนังสือด้วยแล้วก็ไปทำงานอยู่พักหนึ่งแล้วก็เบื่อการทำงานก็เออกลับมาทำสวนดีกว่ามีรายได้ดีกว่ากันอย่างเงี้ยแล้วก็มีอิสระเสรีของเราเองแล้วเราก็พอสามารถแบบว่าทำเองขายเองมันก็ได้ราคาดีกว่าที่ว่ามีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อก็ตัดแบบนี้นะตัดจากท้องกล้วยนะคะถ้าตัดหลังกล้วยแล้วกล้วยมันจะหักแล้วตกดินจะเสียหายทุเรียนแล้วก็กล้วยเพราะกล้วยมันได้ตลอดทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุเรียนมันจะได้ปีละครั้งทุเรียนหมอนทองกับชะนีเพราะทุเรียนคือผลไม้ที่มีความต้องการสูง
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังต้องแข่งขันกับทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นเกษตรกรในตำบลไม้เค็ดจึงมีการรวมกลุ่มกันในชื่อว่ากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ก็ชาวสวนรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็ได้จดทะเบียนชาวสวนไม้เค็ดขายทุเรียนให้มีคุณภาพได้ราคาในกลุ่มจะมีประมาณ100ฝาร้อยฝากสวนน่ะสวนหนึ่งก็มีไม่กี่ไร่บางคนก็10 20 30ไร่แล้วแต่5ไร่2ไร่3ไร่อย่างเงี้ยก็มารวมเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อให้ได้ทุเรียนเรามาตรฐานน่ะเป็นมาตรฐานเค้าอะไรล่ะให้มีคุณภาพให้ได้ราคาให้มีคนรู้จักว่าจังหวัดปราจีนทุเรียนหมอนทองผ่าน GI ตรวจ GI แล้วก็ตรวจแก๊ปอะไรที่ผ่านปลอดสารเนี่ยตรวจดินตรวจหลายๆรายการนะก็รู้สึกว่าจะ20กว่าสวนน่ะที่ผ่านน่ะถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า GI คืออะไรอธิบายได้ง่ายๆดังนี้ครับ GI หรือ Geographical Indication หมายถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สามารถระบุได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรที่นี่มีลักษณะเฉพาะที่เดียวมีรสชาติมีคุณภาพมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างไปจากผลผลิตเดียวกันในที่อื่นๆอย่างไรดังนั้นหากผลผลิตผ่านการรับรอง GI ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตนั่นเองครับส่วนแก๊ปก็คือมาตรฐานรับรองระบบการผลิตซึ่งเขาจะประเมินตั้งแต่พื้นที่การปลูกขั้นตอนการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อการบริโภคนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ชาวสวนที่นี่มีความพยายามจะยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทุเรียนแต่นั้นก็เป็นรายได้ที่จะได้รับเฉพาะฤดูผลไม้เท่านั้นคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าชาวบ้านที่นี่เขาสามารถมีรายได้จากทุเรียนตลอดทั้งปีอีกด้วยทราบไหมครับว่ารายได้นั้นมาจากอะไรเดี๋ยวนี้ทุเรียนเนี่ยสามารถทำกิ่งได้แล้วปลูกแล้วล้อมขายได้ก็คือว่าชุดเก่าเรามันตายไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วเราปลูกขึ้นมาชุดใหม่เราก็ปลูกให้มันเยอะฝ่าเก่าธรรมดาไร่หนึ่งอ่ะมันจะได้แค่ประมาณ20ต้นแต่เราสามารถปลูกได้เป็นร้อยต้นต้นที่มันใหญ่พอประมาณแบบ3ปีเงี้ยเราขุดขายได้ต้นละประมาณ 4,000 ถึง 5,000 แล้วก็เอาออกขายไปก่อนต้นที่เว้นเอาไว้เอาลูกเราก็จะเว้นไว้ไงเราจะรอถึง 7-8 ปีมันช้าไปได้ลูกใช่มั้ยเราก็ได้ขายต้นที่ว่าขายได้ก่อนอย่างเงี้ยได้เงินมาหมุนเวียนก่อนไงก็เห็นเขาทำกันด้วยก็เลยทำอย่างเงี้ยแล้วก็แต่คนอื่นเขาไม่ค่อยทำหรอกเพราะเขาว่ากลัวเสียที่แต่เราว่ามันช้าน่ะในการได้เงินก็ป้าขุดขายไปเยอะแบบว่าไม่มีตังค์ก็เรียกคนมาขุดจ่ายค่าเทอมลูกได้เลยอย่างเงี้ยทีหมื่นสี่สองหมื่นแล้วอย่างเงี้ยสองปีก็ขายได้แล้วถ้ามาสองปีก็ได้ตัวละ2,000สามปีก็ได้อีกไปอย่างเงี้ยถ้ามันใหญ่ไวมันก็ได้3-4,000น่ะไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทุเรียนจะสามารถสร้างรายได้อย่างงามให้กับป้าอุบลแล้วป้าอุบลมีวิธีการดูแลอย่างไรเกษตรแนวใหม่เกษตรแนวใหม่จะว่าไปแล้วทุเรียนนอกจากจะสร้างรายได้ที่งดงามให้กับเกษตรกรในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแล้วอย่างงดงามนั้นทุเรียนก็ยังขึ้นชื่อเรื่องของความหลากหลายในสายพันธุ์ด้วยนะครับเพราะมีรสชาติที่ดีที่แตกต่างกันแต่ละสายพันธุ์ออกไปทำให้วงการเกษตรกรบ้านเรามีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อที่จะจำหน่ายกล้าพันธุ์เป็นรายได้เสริมอีกด้วยแต่การที่จะได้กล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพนั้นเกษตรกรก็ต้องมีความเข้าใจมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีด้วยใช่ไหมล่ะครับป้าอุบลโอ้ดูแลมากเลยอะลงดินแล้วก็ขุดหลุมมีปุ๋ยรองก้นหลุมใส่ปุ๋ยปานินทองก็ดูแลตัดหญ้าฉีดยาดูเพี้ยจะลงใบอ่อนแล้วก็ดูเชื้อราตามโคนหน้าออกดอกมันจะประมาณของเราประมาณเดือนธันวาถึงพฤศจิกาก็ออกดอกใช่ไหมก่อนจะออกดอกต้องใส่ปุ๋ยก่อน
ใส่ปุ๋ยเร่งดอกเร่งอะไรอย่างเงี้ยการรองก้นหลุมด้วยผลิตภัณฑ์วัสดุปรับปรุงดินของปราณินทองจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกมากยิ่งขึ้นครับเพราะวัสดุปรับปรุงดินปราณินทองมีส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์แท้ๆ 100% และใช้เวลาหมักยาวนานมากกว่า 6-7 ปีมั่นใจได้เลยครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพประโยชน์ของการรองก้นหลุมด้วยวัสดุปรับปรุงดินคือช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรดด่างให้มีสมดุลที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและยังมีธาตุอาหารที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและแข็งแรงและที่สำคัญส่วนผสมจากอินทรีย์จะทำให้ดินนุ่มฟูไม่ทำลายระบบนิเวศในสวนสังเกตได้จากขุยไส้เดือนที่อยู่ตามหน้าดินนั่นเองครับคุณขาไม่ต้องดูแลอะไรมากเราก็ปลูกธรรมดาตามปกติเราเนี่ยแหละก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยให้มันแตกใบดีถ้าใบยิ่งสวยยิ่งได้ราคาก็ต้นประมาณเนี่ยก็ประมาณ 3,000 เนี่ย 3,000 2,000 เนี่ยจ้ะแต่ต้นใหญ่งั้นไม่ขายแล้วเอาไว้แล้วอย่างนั้นน่ะใหญ่ปุ๋ยปนินทองสูตร1055คือปุ๋ยที่ป้าอุบลนำมาบำรุงต้นทุเรียนเพราะเป็นสูตรที่ช่วยให้ต้นทุเรียนโตไวแข็งแรงและมีใบสมบูรณ์สวยงามขายได้ราคาดีนอกจากนั้นปุ๋ยสูตรนี้จะช่วยเร่งดอกให้มีความสมบูรณ์เตรียมพร้อมสำหรับการติดดอกออกผลก็ประมาณ3ตันก็ 3-4 แสนน่ะถ้าขายเองนะถ้าเราขายเองเราได้ประมาณนี้ถ้าเราส่งก็ไม่ได้ก็ประมาณ2แสนก็ครึ่งต่อครึ่งอ่ะจริงๆแล้วผลผลิตในสวนที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับป้าอุบลกลับไม่ใช่ทุเรียนครับแต่คือกล้วยนั่นเองก่อนนะกล้วยถ้าปลูกในสวนทุเรียนมันก็จะดีอย่างนึงปลูกทุเรียนแล้วกล้วยมันจะมีน้ำเลี้ยงทำให้น้ำนะซึมลงมาต้นทุเรียนทุเรียนจะโตไวถ้าเราปลูกกล้วยในป่าทุเรียนด้วยอ่ะก็สังเกตเองถ้าเราปลูกเนี่ยทุเรียนจะโตไวแข่งกับกล้วยถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่ากล้วยแต่การปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมครับป้าอุบลเราจะไว้ต้นเดียวแต่คนอื่นเขาปลูกกันเขาจะเอากอหนึ่งมีหลายต้นต้นเนี้ยปลูกประมาณห่างกันประมาณสัก2ศอกหน่อออกมาเราตัดทิ้งมันจะทำให้เครือใหญ่ลูกใหญ่ที่บ้านปลูกกล้วยนะคือว่าเราไม่ปลูกเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาจะปลูกทั้งต้นเลยมีใบแต่ที่สวนเนี้ยคือตัดแค่ศอกเดียวคือว่าเอาหน่อขุดหน่อมาเนี้ยแค่ศอกเดียวแล้วเราก็ปลูกใช่ไหมแล้วมันก็จะออกแล้วจะหว่านปุ๋ยทุกเดือนผลิตภัณฑ์ปุ๋ยปราณินทองสูตร730คือสูตรที่เหมาะสำหรับกล้วยเพราะสูตรนี้จะช่วยให้กล้วยผลดกลูกโตผลใหญ่อีกทั้งยังเป็นปุ๋ยที่มีส่วนผสมทั้งเคมีและอินทรีย์จึงไม่ทำให้ดินเสียเนื่องจากความเป็นกรดด่างอีกด้วยว่าแต่ป้ารู้จักปุ๋ยปานินทองได้ยังไงครับปานินเขาขับผ่านหน้าบ้านนี่แหละป้าก็ยืนอยู่หน้าบ้านเขาแวะเข้ามาสนใจปุ๋ยไหมอะไรไหมป้าก็ซื้อเลยสนใจก็รับเลยเขาก็ลงใช้กระทุเรียนแล้วก็กล้วยพวกกล้วยเรามันดินจะดินแข็งก็เลยต้องหวานก็ดินร่วนซุยก็ปรับสภาพดินอ่ะก็หวานให้ห่างจากโคนนิดหน่อยทรงพุ่มเสมอกับใบอ่ะกล้วยก็หวานประมาณสัก 2-3 กำมือเราหวานอยู่เรื่อยไงอาทิตย์ละครั้งเพราะกล้วยไม่ต้องใช้เยอะมากไงอย่างถ้าว่าเป็นปุ๋ยเป็นสูตรที่ว่าเร่งลูกแล้วก็แค่กำเดียวประมาณนั้นอ่ะก็ใบเขียวใบดีใบสดเห็นไหมล่ะแม้จะมีขั้นตอนดูแลไม่ยุ่งยากแต่กล้วยก็เป็นพืชที่อ่อนไหวต่อการเกิดโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโคนลอยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นกล้วยตายได้แต่ก็มีแนวทางแก้ไขครับเนี่ยก็เรียกโคนลอยอันนี้ต้นที่2ของต้นแรกต้นแรกตรงเนี้ยตัดไปแล้วลมมาหรือว่าจะหรือมันไงมันโค่นง่ายฝนตกน้ำซ้ออย่างเงี้ยนี่โคนก็จะลอยถ้าเราเอาปุ๋ยมาหว่านปุ๋ยปานินทองที่ว่าเร่งให้งามนี่สูตร1055ถ้าเราโรยแล้วเราก็ขุดดินกบใบที่เราตัดเนี่ยกบไปเนี่ยมันก็จะงามรากมันก็จะแทงลงดินเดินดีก็ประมาณเดือนเดียวบางทีก็ไม่ถึงเดือนประมาณ2อาทิตย์ก็เขียวแล้วก็ตัดปีออกแล้วก็ห่อลูกประมาณสักใหญ่หน่อยอ่ะพอประมาณออกมาได้สักเดือนนึงอ่ะประมาณเดือนนึงเดือนครึ่งเราก็ใส่ถุงคุมถุงสีฟ้าน่ะเพื่อให้ลูกมันใหญ่มันสวยไม่ให้มีจุดดำไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ส่งผลกับกล้วยเ
ทำให้กล้วยลูกใหญ่ไม่แกนก็ผลสวยส่งสเวนเซ่นโรบินสันสาขาประจินเพราะการดูแลที่ดีบวกกับการมีปุ๋ยที่ดีทำให้ผลผลิตในสวนของป้าอุบลขายได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งก็ไม่เพียงจำหน่ายที่ปราจีนบุรีเท่านั้นป้าอุบลยังหอบหิ้วผลผลิตที่มีคุณภาพมาขายที่กรุงเทพอีกด้วยที่อตก.ตลาดนัดอตก.ที่กรุงเทพสวนจตุจักรก็ไปขายที่ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่เดือนละ2ครั้งแล้วก็ธนาคารออมสินสาขาสะพานฟายแล้วเมื่อปีที่แล้ว60ก็คลองประดุงกรุงเกษมเขามีนโยบายของเกษตรกรสนับสนุนเกษตรกรนายกเขาสนับสนุนเกษตรกรให้ไปขายแล้วก็ได้ขายตลอดมาประมาณ 3-4 เดือนจนหมดงานอะทุเรียนกับกล้วยส่วนมากจะกล้วยเน้นกล้วยแล้วก็มีส้มโอแจมไปมั่งของเราดีกินอร่อยก็มีคุณภาพราคาก็คิดว่าไม่แพงนะก็ยังขายถูกกว่าคนอื่นไม่โม้หรอกก็ยังขายถูกกว่าคนอื่นอ่ะด้วยความที่ป้าอุบลเป็นแม่ค้าจึงทำให้เขาเข้าใจช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและมากไปกว่านั้นยังเข้าใจในการบริหารจัดการช่วงเวลาในการจำหน่ายให้ผลผลิตได้ราคาดีปกติก็ขายตามตลาดนัดของเราเองแล้วถึงแม้จะทำให้ตรงช่วงถูกปลูกให้ตรงช่วงที่ว่าตรงศาสตร์จีนกับตุ๊ดจีนจะได้ราคาปกติถ้าขายตลาดนัดเองก็หวีประมาณ30ถึง40 20ก็มีแต่ถ้าเราเทศกาลศาสตร์จีนก็ตกเป็น100 80ถึง100แล้วพอเราขายอยู่ตลาดแล้วมีแบบว่าพนักงานของเซเว่นเซ่นที่โรบินสันอะไรเงี้ยเขามาติดต่อให้ส่งที่โรบินสันส่งกล้วยเซเว่นเซ่นก็ส่งทุกอาทิตย์ละประมาณ30หวีอาทิตย์นึงจะส่ง2ครั้งวันจันทร์กับวันศุกร์กล้วยขายก็ขายท้องตลาดปกติปลูกขายกันแต่ตัดจะไวฝากล้วยไข่ประมาณ3เดือนตัดเครือได้แต่กล้วยหอม4เดือนกล้วยไข่จะไวกว่ากล้วยหอมรายได้ที่งอกงามจากผลผลิตที่ลงมือทำด้วยตัวเองเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ป้าอุบลเป็นเกษตรกรที่มีความสุขและมีรอยยิ้มก็ภาคภูมิใจที่ว่าเราผลิตของเราเองแล้วได้ไปขายของเราเองก็ได้ราคาไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วของเราก็มีคุณภาพดีได้ถึงผู้บริโภคโดยแท้จริงก็มีความสุขดีก็ดีอ่ะดีขึ้นจากแต่ก่อนที่ว่าเราส่งแม่ค้าที่มารับซื้อถ้าเราไปขายของเราเองเราจะได้แบบครึ่งต่อครึ่งอย่างสมมุติว่าถ้าแม่ค้ามาซื้อของเราเองก็ประมาณถ้า10,000ถ้าไปขายเองอาจจะเพิ่มเป็น25,000หรือ20,000อะไรอย่างเงี้ยยิ้มไดเห็นไหมแล้วครับว่าขอแค่มีความเข้าใจในการทำส่วนผสมก็สามารถที่จะทำส่วนผสมให้ง่ายมีรายได้ที่งามสามารถเลี้ยงครอบครัวได้สบายๆเหมือนกับป้าอุบลเกษตรกรคนเก่งแห่งตำบลไม้เค็ดจังหวัดปราจีนบุรีท่านนี้สำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยปนินทองไปใช้เพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตให้กับพื้นที่เกษตรของตัวเองเหมือนกับป้าอุบลนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยตามช่องทางที่ปรากฏตรงจอนี้สำหรับรายการเกษตรแนวใหม่ในตอนนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกับเรื่องราวความจริงความสำเร็จนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทอง